าวอัพ13:08 น.รองนายกวิษณุมั่นใจหากมีการยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความพ.ร.ป.ส.ว.ไม่กระทบรถแมพขออย่าคิดไปเองเชื่อไม่มีใครหวังมุ่งยื้อเวลา13:16 น.การลงทุนในตลาดหุ้นไทยภาคเช้าปิดตลาดดัชนีปรับตัวลดลง 14.41 จุดแต่ 1,764.49 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย 35,830.15 ล้านบาท 13:25 น.อนุทินหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมั่นใจมีเลือกตั้งแน่ไม่กังวลนายกรัฐมนตรีคนนอกด้านจาตุรนยันเพื่อไทยค้านชี้หากทำคงยาก 13:34 น.กรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศตรึงค่า FT งวดพฤษภาคมถึงสิงหาคม2561ขณะประชาชนจ่ายค่าไฟหน่วยละ 3.5966 บาทล่าสุด 13:49 น.หาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ตอบรับคำเชิญคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนัดหารือกันเดือนพฤษภาคมนี้ INN News Round Up